ซีรีส์ยังไม่ทันถ่ายทำนะคะมีแค่ตัวอย่างปล่อยออกมาแต่ก็กระแสแรงพอตัวเลยค่ะทำให้เก่งหาริษและน้ำปิงณภัสกรขึ้นแท่นคู่จิ้นวายที่น่าจับตาอีกคู่นะคะเพราะแค่ไพลอตของซีรีส์เข็มจิราต้องรอดก็ป่าเข้าไปแล้วกว่า2ล้านวิวค่ะจนแฟนๆแซวกันเยอะเลยนะคะว่าตอนนี้เข็มจิรารอดแล้วค่ะนี่แหละไม่แปลกนะคะที่ท่ามกลางงานอีเวนต์ที่มีคู่วายมากหน้าหลายตานี่จะเป็นแค่คู่เดียวละค่ะ